สู่เจ้าจงรู้ไว้ว่าพอเราคิดหรือคลายทุกเราเกษตรกรรมหรือคลายทุกเราเกษตรกรรมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดรู้สิ่งอันควรรู้ยิ่งรับยิ่งรู้เรื่องราวรู้จริงยิ่งรู้ยิ่งรวยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะน้องพิมพ์พิมพารัตน์ค่ะครับผมโสภณเพชรสว่างครับนะคะแหมปั๊บปั๊บนะคะอาจารย์ใกล้วันหยุดอีกแล้วก็นั่นดินะคะก็ดูว่าปีใหม่ยังบางคนจะไปสั่งเมาเลย5เดือนแล้วอีก7เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วครับเดียวปีนี้ไวมากเลยนะคะที่สำคัญที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เขาบอกว่าครบรอบ3ปีของเรียกว่าพลังเสื้อแดงเสื้อแดงที่รับประสงค์ความจริงผมก็ได้ขึ้นเวทีเขาที่ผ่านฟ้าอยู่3ครั้งค่ะอาจารย์รับประสงค์ก็2ครั้งน้องชายผมคุณลิขิตเพชรสว่างที่เป็นรองอัยการสูงสุดก็ห่วงพี่ระวังหน่อยนะเตือนให้เราบางคนมีใจร้อนอย่างไรก็ตามมันก็เนื่องกันเป็นการต่อสู้ประชาธิปไตยแต่ก็คนไหนทำอะไรไว้ก็รับกรรมนั้นที่ใช้ความรุนแรงไปในการที่ใช้ปืนยิงคนตายแต่เยอะแยะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเท่าใจเท่าไหร่90กว่าศพนะคะท่านทักษิณแป๊บเดียวเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อเช้าผมมาดูสกายผมเมื่อคืนเดินทางมาแต่งงานที่กรุงเทพท่านอธิการรามคำแหงอาจารย์ผมอาจารย์มุทิศักดิ์เสร็จแล้วก็วิ่งไปที่อำเภอนางรองแล้วก็กลับมาเพราะจะมาออกรายการไม่มาก็คิดถึงแฟนรายการอยู่ก็เรียนว่าก็มีคนถามไปที่บ้านกันมา 2-3 รายนะครับทั้งเรื่องที่ทำกินทั้งเรื่องมีเรื่องน่าคิดเรื่องหนึ่งคือเขามาร้องเขาบอกว่าลูกชายเขาขับมอเตอร์ไซค์มามีผู้หญิงซ้อนมาทีนี้มีข้างหน้ามีรถปิกอัพพอขับไปมันจะเลี้ยวขวาเนี่ยเกิดเลยไปแม่บอกลูกก็เลยถอยพรวดมาทางหลังก็มาหักไม่ทันก็ชนท้ายท้ายเสร็จไอ้ผู้หญิงซ้อนหลังมอเตอร์ไซค์ตกลงไปรถวิ่งสวนมาก็ทับตายนี่ปัญหาที่อยากจะเรียนว่าปัญหาตรงนี้พี่นาดูว่าใครประมาทนะฮะไอ้รถเลยไปแล้วนี่รีบถอยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางนี้มาตามหลังก็หักไม่ทันหรือเปล่าถ้าเขาจริงเป็นอย่างนี้นะผมว่าไอ้คนถอยรถมานี่ก็อาจจะมีส่วนประมาทร่วมมอเตอร์ไซค์นี่ก็ขับมาเร็วไหมหลบไม่ทันนี่ก็ประมาทร่วมไหมและไอ้คนที่ผู้หญิงที่ขับมาแล้วชนเขาตายเนี่ยถ้าขับเร็วมาเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะฮะก็ถือว่าประมาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะมาข้างหลังนี่มอเตอร์ไซค์ถ้าขับเร็วมากก็ตัวเองก็มีส่วนร่วมเพราะถ้าคนหนึ่งตายตัวเองก็ขาหักสองท่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนเตือนนิดหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพรบ.ต้องเสียมอเตอร์ไซค์ต้องเสียพรบ.เขาจะมีหลักประกันให้เรื่องของประกันพรบ.เนี่ยนะครับมีส่วนในการรักษาพยาบาล30บาททุกโรคเนี่ยถ้าไม่มีพรบ.ขาดนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นก็เตือนท่านว่าอย่าไปเสียดายเงินเลยไม่กี่ร้อยบาทพรบ.รถยนต์พรบ.มอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์นี่ไม่น่าร้อยเดียวมั้งหรือเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับไปดูหน่อยถ้ามีมอเตอร์ไซค์จะขาดก็เอาไว้ครับเผื่อไม่ประมาทนะครับอันนี้ก็เรียนว่าแล้วก็ในเรื่องของผมไปอยากจะรายงานท่านผู้ชมตอนนี้ผมยึดของเรื่องไปโรงพยาบาลที่เขาผลิตสมุนไพรเรียนท่านผู้ชมว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเรานี่มีโรงพยาบาลที่ผลิตสมุนไพรแต่ไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลอาจจะ2โรง3โรง4โรงอย่างโคราชนี่4โรงแล้วก็เขาก็มียาสมุนไพรเขาก็มาจำหน่ายในบริเวณโรงพยาบาลซึ่งท่านรัฐมนตรีแพทย์ประดิษฐ์ก็กำหนดนโยบายว่าให้โรงพยาบาลใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นจาก 5% 10% ปีนี้จะขอ 15% นั่นหมายความว่าถ้าผลิตสมุนไพรใช้มากรายจ่ายที่จะไปซื้อยาต่างประเทศหรื
ซื้อพวกของเอกชนนี่ก็ลดลงแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าสมุนไพรใช้มากพี่น้องเกษตรกรก็สามารถปลูกสมุนไพรมาขายได้อย่างบางกระทุ่มนี่เขาบอกเขาครัวหนึ่งเนี่ยปลูกสมุนไพรเขาแบ่งเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มนี้ปลูกขมิ้นชันกลุ่มนี้ปลูกไพรกลุ่มนี้ปลูกฟ้าทะลายโจรแบ่งปลูกก็ปรากฏว่าเดือนหนึ่งได้ 8,000 บาทเป็นรายได้เสริมอันนี้ก็เรียนแล้วก็ไปดูสมุนไพรที่ศูนย์ของที่จังหวัดจันทบุรีก็อยากเรียนท่านว่าที่ผมเคยบอกท่านว่าเพชรสังฆาตเนี่ยแก้ทิสดวงได้อันนี้ยืนยัน 100% หลายคนแล้วโรงพยาบาลใช้ก็ยืนยันหมอว่าใช้ได้ไปเห็นตัวแล้วค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์มันก็เหมือนเถาเลื่อยไปเนี่ยเป็นเถาใช่มั้ยคะเป็นเถาที่มันปล้องเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับถั่วฟูอ่ะค่ะอย่างนั้นน่ะเป็นนั่นขึ้นไปค่ะแล้วก็ไปได้พวกไปดูที่รีสอร์ทเขาสอยดาวโอ้สวยมากวันหลังอยากให้น้องไปนอนพักอากาศสบายค่ะอาจารย์เจ้าของใจดีด้วยด้านหลังเขาสอยดาวรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆกับเขาสอยดาวมองเห็นค่ะและไอ้กวานเนี่ยเคยได้ยินชื่อไหมกังวานกวานกระวานก้านปูเป็นตัวยาสมุนไพรกระวานอยู่บนเขาสอยดาวค่ะอาจารย์แล้วเขาเก็บมาปลูกนะครับเวลาพวกเขาบอกเขาต้มไก่ต้มยำไก่ใส่กระวานไปหรือผัดโอ้อร่อยแล้วเป็นสมุนไพรเป็นตัวที่ระบายต่างๆอยู่บนเขาค่ะนะครับรีสอร์ทของอยู่ที่อำเภอสอยดาวเจ้าของชื่อเจริญนิสัยดีไปให้การต้อนรับที่ดีมากนะครับค่ะแล้วมีตัวยาอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมนี่ไปหลายแห่งก็ได้คนละอย่างที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับนี่มีลูกของพักพวกกันไปเป็นหมออยู่ด้วยที่นั่นพระปกเกล้านี่โรคสะเก็ดเงินนี่ยาฝรั่งรักษาไม่หายสะเก็ดเงินรักษาไม่หายเพราะฉะนั้นที่เขาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีรักษาหายตับแข็งนี่ก็หายความรู้ได้รักหายมาจากไหนยาสมุนไพรขอเอ่ยชื่อท่านหน่อยป้าเพ็ญเนี่ยเป็นคนแก่คนเก่าคนแก่ที่รู้จักสมุนไพรในการรักษาโรคสะเก็ดเงินแล้วก็ตับแข็งอันนี้เรายังไม่พอนะฮะมีหมอที่จบแล้วแพทย์ที่เรียนมาเนี่ยจบแล้วเกษียณแล้วหมอแป้นหรือหมอฉัตรชัยเนี่ยก็ไปศึกษาวิเคราะห์ด้วยกันกับป้าเพ็ญเนี่ยจนเป็นที่รักษาคนนั้นหายคนนี้หายเป็นที่ยอมรับถ้าท่านเองป่วยด้วยโรคสะเก็ดเงินหรือตับแข็งนะไปที่โรงพยาบาลนั่งกล่าวได้หรือติดต่อมาที่ผมได้ผมจะประสานงานให้นะครับเพราะงั้นก็ยืนยันว่าไอ้สมุนไพรของเรานี่และสามารถรักษาโรคได้อย่างแท้จริงแต่จะเป็นตัวไหนผสมตัวยังไงบ้างเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละคนเขาจะสูตรเขาจะมีสูตรจัดยาให้ใช่สูตรจัดเข้ามาที่เรียนนิดหนึ่งว่าแล้วที่ผมไปก็ไปติดต่อคืออย่างนี้ขณะนี้ที่เขาเรียกกรมสปส.กรมส่งเสริมกรมสนับสนุนสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียกย่อว่าสปส.ซึ่งดูแลอสม.เนี่ยเขามีสัญญากับทางช่อง11จันทบุรีในการถ่ายทอดแต่เป็นการถ่ายทอดอัดเทปที่กระทรวงนี่ที่กรมสปส.แล้วก็ส่งไปส่งสัญญาณไปผมก็ไปเจรจาว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันทำขอเป็นสดได้ไหมค่ะทุกวันเลยได้ไหมเขาบอกได้ถ้าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาเพื่อเป็นยาให้ความรู้ทางยาเรื่องอะไรต่างๆอย.อย.มาออกนี่ค่ะเขาก็พร้อมค่ะโดยอาจจะมีการเพิ่มเทคนิคในการยิงเขาเรียกผ่านสายใยแก้วค่ะยิงจากที่กรมจากกรุงเทพไปเลยซึ่งอันนี้จะเป็นนโยบายที่ต่อไปนี่ถ้าเจรจาสำเร็จทำสำเร็จพวกรปสต.ต้องเปิดดูโรงพยาบาลก็ต้องเปิดดูอสม.ก็ต้องเปิดดูจะได้ความรู้เขาอาจจะมาสอนนวดแผนโบราณทำยังไงหรือจะจัดกระดูกหรือยาตัวไหนเป็นยังไงอย.จะมาขออนุญาตจะทำยังไงหรือจะไปมียาที่ขาดอายุจะทำยังไงหรือพวกหลายๆอย่างที่ในกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนว่าผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านตีให้ไปดูแล้วก็ไปพบมาได้ทั้งยาทั้งอะไรต่างๆก็จะมาเรียนท่านรัฐมนตรีแล้วก็จะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยเมื่อวานนี้ท่านทักษิณนี่ได้พูดชัดเจนในสกายมาเนี่ยสกายมากค่ะอาจารย์บอกว่าที่บางคนพยาพักเยอะไปไปโจมตีว่าคนชุดดำที่เผาบ้านเผาเมืองก็ใส่ร้ายว่าเป็นพวกเสื้อแดงพวกรปช.ปรากฏว่าศาลตัดสินทั้งหมดไม่ใช่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเซ็นทรัลเวิลด์ก็บอกว่าไฟไหม้แค่นี้เนี่ยให้พวกเขานี่ดับได้ค่ะแต่ไม่ใช่เสื้อแดงเขายืนยันเป็นคนชุดดำแต่ไม่ใช่คนเสื้อแดง
คนเสื้อแดงจะมาช่วยดับยังถูกกีดกันเพราะงั้นศาลยกหมดเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องที่ว่าเสื้อแดงไปที่ไปเผาบ้านเผาเมืองนี่หยุดพูดได้แล้วท่านทักษิณบอกเอาอย่างนี้ให้ประชาธิปัตย์หรือใครก็ได้จับไอ้คนเผาได้จะให้รางวัล10ล้านมีค่าหัวมาเลยน่าหานะจะหาเจอไหมคะจ่าป่านี้แล้วก็ต้องอาศัยพวกสืบดูตำรวจแล้วท่านก็พูดบอกว่าท่านไม่กลับก็ได้ท่านอยู่7ปีแล้วค่ะ7ปีนี้ท่านอยู่แล้วนี่แต่ขอให้ว่าให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เลือกตั้งที่เลือกคนดีเข้ามามีผลงานจะไปเลือกเพราะเงินแล้วก็อย่าไปใช้เรื่องของตุลาการพิวัตรรัฐประหารคนหยุดเสียนะครับท่านมรุตบุญนาคท่านก็ให้สัมภาษณ์วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงหน้า3ว่าจะคิดว่ารัฐประหารมันควรจะหยุดแล้วนะครับให้สู้กันตามวิธีทางของประชาธิปไตยอันนี้ก็นำมาเล่าสู่พวกท่านผู้ชมทั้งหลายฟังว่าบ้านเมืองของเรามันควรจะพัฒนาไปกว่านี้ผมพูดตรงๆนะฮะผมก็ชักสงสารท่านนายกยิ่งลักษณ์เดินทุกอย่างไปพบผู้นำต่างประเทศไม่ใช่ไปเที่ยวนะท่านผู้ชมไปนี่เพื่อที่จะไปชักจูงเขามาลงทุนหรือมีอะไรเรามีของอะไรไปขายเขาเจรจาการค้าการขายกับเขาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศต่อประชาชนนะครับไอ้นี่ก็อยากจะเรียนว่าการประชุมของทั้งหลายนี่อย่างเช่นรถไฟเนี่ยนะครับไปจันทบุรีก็จะมีรถไฟไปเขาก็บอกเขารออยู่เพราะว่ารถยนต์ไปโอ้โหตั้ง 3-4 ชั่วโมงนะครับอย่างผมไปอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยผมใช้เวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมงค่ะถ้ารถความเร็วสูงไปถึงโคราชชั่วโมงนึงผมก็ให้ลูกชายสจพุกมารับผมก็อีกชั่วโมงนึงก็ถึงบ้านทุ่นเวลา2ชั่วโมงไปกลับ4ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถ 4-5,000 บาทนะถ้าเติมเบนซินไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามองอนาคตอีกฝ่ายนึงจะมองคาดก็หาเหตุผลมาแต่อย่าคิดว่าโอ้ยทำมาเพื่อโกงกินยังไม่ทำกันนั่นเลยนะครับต้องรีบนะคะผมไปประเทศจีนเนี่ยผมไปดูงานมารถเร็วที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็รถไฟเขาเป็นอันดับหนึ่งเขาเรียกกระทรวงรถไฟนะค่ะซึ่งความชำนาญการเนี่ยจีนชำนาญมากมีรถไฟยาวที่สุดในโลกนะฮะแล้วมีความชำนาญการของเรานี่ขอประทานโทษการรถไฟประเทศไทยกินบุญเก่าของใครรถก้าวรายการที่5น้องพินจะได้ไหมค่ะท่านพระองค์ท่านสร้างรถไฟสายปากน้ำจากกรุงเทพสายกรุงเทพไปโคราชสายกรุงเทพไปทางนครสวรรค์อะไรต่างๆนั่นบุญเก่าร้อยกว่าปีมาแล้วก็ยังอยู่แค่นี้เลยนะครับถ้าจะมีการพัฒนาปรับปรุงผมว่าต้องผมว่าน่าจะต้องให้เขาทำนะฮะไอ้กู้เงิน2 ล้านล้านบาทนี่เพราะอะไรครับทำไมต้องกู้ขออนุญาตนิดหนึ่งท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนเสียภาษีให้แก่รัฐบาลทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนใหญ่คนจนเสียทั้งอ้อมคือรัฐบาลเก็บภาษีจากโรงงานแล้วเขาก็บวกค่ากำลงกำไรบวกค่าภาษีเข้าไปในนั้นอย่างง่ายๆเรื่องของกรมสรรพากรมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ค่ะนี่ในน้องนี่ของผมนี่ทั้งตัวหมดร้อยละ7ไฟฟงไฟฟ้าเครื่องใช้ทั้งหมดร้อยละ7ซัมสมิธเก็บอีกคนไหนสูบบุหรี่นี่ซองนึงก็ค่าภาษี 90% นะฮะไอ้บุหรี่กรุงทองซองยาวเนี่ย42 บาทแต่ค่าภาษีเหล้า40 ดีกรีขวดหนึ่ง23 บาทประมาณนั้นนะฮะเบโขง35 บาทพวกเหล้าสีนี่เบียร์15 บาทแฟนต้ามิรินดาลิตรละ3 บาทพวกเครื่องดื่มน้ำหอมผู้หญิงก็ 10% ติดแอร์ก็ 15% ค่าภาษีไม่มีอะไรซื้อไม่เสียภาษีไม่เสียภาษี ไม่มีอะไรกินไม่เสียภาษีนอนโรงแรมก็ร้อยละ7ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเงินภาษีเหล่านี้เป็นเงินเดือนข้าราชการทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายการเมืองทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของข้าราชการค่าน้ำค่าไฟค่าสมุดดินสอค่าปากกาค่าซ่อมรถยนต์ค่าเครื่องอะไรทั้งหมดนี่เอาไปแล้ว 80% หมายความว่า100บาทนี่เอาไปใช้จ่ายข้าราชการประจำเป็นเงินเดือนลูกจ้างบำเหน็จบำนาญค่าทั้งหมดนี่80บาท101เหลือ20บาทมาเป็นค่าทำถนนค่าน้ำทำถนนขุดสระน้ำต่างๆมันก็ไม่พอจะสร้างรางรถไฟมันก็ไม่พอเพราะงั้นก็จะเป็นต้องกู้มาแต่กู้มานั้นมันจะเกิดประโยชน์กลับมาคืนสมัยก่อนน้องได้ยินไหมก็ด่าท่านทักษิณอย่าไปเชื่อจะมีกองทุนหมู่บ้าน1ล้านจะมีรักษา30บาททุกโรคก็จะหาว่าสร้างหนี้สร้างสินจะพักชำระหนี้แต่จากการทำไปแล้ว
มันหมุนกลับมาคืนเศรษฐกิจหมุนสามารถได้เงินไปใช้นี่ IMF ก่อน2ปีเห็นไหมคือไอ้คนด่ากระดาษอะแต่เขาทำไปแล้วมันดีปั๊บนี่ชาวบ้านถึงรักซึ่งอันนี้นักธุรกิจหลายคนบอกโอ้อยากให้รถไฟมาเร็วๆคุณโสพลค่ะนะกู้ไปเลยนะคะรอนั่งอยู่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนละกันนะคะอาจารย์ช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดที่มีประเด็นเรื่องกฎหมายสามารถโทรเข้ามาได้ในเบรกที่2เบรกนี้พักกันสักครู่ค่ะ